สวัสดีครับวันอังคารเราก็มาพบกับรายการ Savoir du Mardi นะครับเป็นรายการที่จะรวบรวมเกร็ดความรู้เกี่ยวกับดาราศาสตร์วิทยาศาสตร์แล้วก็ภาษาศาสตร์มาให้ฟังกันนะครับฟังกันเพลินๆสบายๆอย่าคิดมากครับเมสเซีย22กระจุกดาวทรงกลมในกลุ่มดาวคนยิงธนูเมสเซีย22กระจุกดาวทรงกลมในทิศทางของกลุ่มดาวคนยิงธนูเป็นกระจุกดาวที่ตั้งอยู่ใกล้ๆกับบริเวณส่วนโป่งของกาแล็กซีนะครับหรือว่าจะพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือตั้งอยู่ใกล้กับใจกลางของกาแล็กซีคือให้เราทำความเข้าใจอย่างนี้นะครับก็คือว่าถ้าเราเปรียบกาแล็กซีเป็นเหมือนไข่ดาวนะครับส่วนที่จะเป็นใจกลางของกาแล็กซีก็คือส่วนบริเวณที่เป็นไข่แดงของไข่ดาวนะครับก็เกตได้ว่าจะนูนๆโป่งๆกว่าที่อยู่รอบๆที่เป็นไข่ขาวถูกต้องไหมครับแล้วก็บริเวณไข่แดงก็จะโป่งๆนูนๆนั่นแหละครับลักษณะของส่วนโป่งของกาแล็กซี M22 นะครับเป็นวัตถุในกลุ่มของกระจุกดาวทรงกลมที่มีความสว่างมากที่สุดในท้องฟ้านะครับเป็นหนึ่งในนะครับก็คือแสดงว่าไม่ได้สว่างที่สุดนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าอาจจะติดท็อป10อะไรประมาณนี้นอกจากจะตั้งอยู่ใกล้ๆกับใจกลางกาแล็กซี่แล้วนะครับก็ถือได้ว่า M22 เนี่ยนะครับหรือว่าเมสเซีย22เนี่ยยังเป็นกระจุกดาวทรงกลมที่อยู่ใกล้โลกมากที่สุดนะครับหรือว่าเรียกว่าใกล้ระบบสุริยะมากที่สุดก็ได้เนาะเพราะว่าในระยะของอวกาศเนี่ยแค่1 AU นี่แบบว่าจิ๊บๆมากถ้าถามว่าอยู่ห่างออกจากโลกไปแค่ไหนก็โดยประมาณนะครับก็1600ปีแสงและด้วยความที่ตั้งอยู่ใกล้กับใจกลางของกาแล็กซีจึงทำให้กระจุกดาวทรงกลมนี้ก็ไม่ได้มีรูปร่างเป็นกระจุกดาวทรงกลมเหมือนที่ตามชื่อนะครับแต่ว่าจะเป็นรูปร่างรีๆนะครับก็ด้วยความที่อยู่ใกล้กับใจกลางของกาแล็กซีนะครับก็ถูกแรงดึงดูดของใจกลางกาแล็กซีเนี่ยดึงจนมีรูปร่างรีๆนะครับแล้วที่ว่า M22 นะครับเป็นหนึ่งในกระจุกดาวทรงกลมที่มีความสว่างมากที่สุดบนท้องฟ้าเนี่ยครับมีความสว่างขนาดไหนก็ที่ 5.5 นะครับก็มองไม่ง่ายด้วยตาเปล่าหรอกเนาะแต่ว่าก็ยังถือว่าสว่างที่สุดนะครับคำว่าสว่างที่สุดในที่นี้หมายถึงว่าอยู่ในกลุ่มของกระจุกดาวที่มีความสว่างมากที่สุดนะครับในช่วงในซีกฟ้าเหนือตอนกลางนะครับก็ถ้าเราแบ่งฟ้าเป็น3ส่วนก็คือส่วนบนส่วนกลางส่วนล่างนะครับก็ตั้งแต่เส้นศูนย์สูตรถึง30องศาเหนือนะครับก็จะเป็นตอนล่าง30องศาเหนือถึง60องศาเหนือก็จะเป็นตอนกลางนะครับแล้วก็60องศาเหนือถึงขั้วโลกเหนือก็จะยกให้เป็นซีกฟ้าเหนือส่วนบนไปนะครับเมสเซีย22นะครับสังเกตเห็นได้ไม่ยากนะครับแม้ว่าจะมองด้วยตาเปล่ายากก็ตามนะครับแต่ว่าเพราะว่าด้วยความที่อยู่ใกล้ๆกับM8 แล้วก็ใกล้ๆกับ M20 นะครับอะไรที่ทำยากเราก็จะไม่ทำเพราะฉะนั้นเราก็จะมาเริ่มสังเกตด้วยกล้องส่องทางไกลกันนะครับก็ถ้ามองด้วยกล้องส่องทางไกลนะครับ M22 เนี่ยจะปรากฏเป็นแผ่นฝ้าของแสงนะครับถ้าใช้กล้องโทรทัศน์ขนาดเล็กส่องก็จะมองเห็นดาวสว่างๆได้บ้างนะครับกระจุกดาวนี้ก็มีอายุราวๆ 12,000 ล้านปีนะครับก็อ่อนกว่าอะไรนะอ่อนกว่าเอกภพเล็กน้อยก็ประมาณ 1,800 ล้านปีเนาะแล้ว M22 นะครับก็จะปรากฏบนท้องฟ้าอยู่ที่ประมาณ32ลิปดา32ลิปดาก็ใกล้ๆกับพระจันทร์เต็มดวงนะครับใหญ่กว่ากันแค่2ลิปดาก็ตาเปล่าก็มองไม่เห็นหรอกนะครับความแตกต่างว่ามันมีกี่มากกี่น้อยซึ่งมีขนาดในอวกาศอยู่ที่99ปีแสงนะครับ99ปีแสงก็ไม่น้อยเนาะแสงใช้เวลาเกือบ100ปีในการข้ามจากฟากหนึ่งไปอีกฟากหนึ่งเนี่ย M22 นะครับมีทิศทางการเคลื่อนที่ออกห่างไปจากเรานะครับที่ความเร็วประมาณ149กิโลเมตรต่อวินาที M22 ประกอบด้วยดาวฤกษ์สมาชิกอย่างน้อย 83,000 ดวงนะครับแล้วก็มีมวลมากกว่าดวงอาทิตย์ของเราประมาณ 500,000 เท่าซึ่งถ้าเรามาคิดว่ามีดาวฤกษ์อยู่ 83,000 ดวงดาวฤกษ์สมาชิกของ M22 ก็มีมวลมากกว่าดวงอาทิตย์เกือบ10เท่าเนาะแต่ละดวงนะครับ
ก็อย่างที่อธิบายไปตั้งแต่ต้นนะครับว่าอยู่ในทิศทางของกลุ่มดาวคนยิงธนูดังนั้นช่วงเวลาที่สังเกตวัตถุ M22 นี้ดีที่สุดก็จะอยู่ในช่วงมิถุนากรกฎาและสิงหาคมนะครับเมสเซีย22นะครับค้นพบครั้งแรกโดยนักดาราศาสตร์ชาวเยอรมันชื่ออับรามอีเลอร์นะครับเมื่อวันที่26สิงหาคม1665อีเลอร์นะครับได้สะดุดตาเข้ากับกระจุกดาวนี้ขณะที่กำลังสำรวจดาวเสาร์อยู่อีก99ปีต่อมานะครับเมื่อวันที่5มิถุนายน1764ชาลส์เมสเซียก็ได้บันทึกเจ้ากระจุกดาวนี้ลงไปในแคตตาล็อกของเขาด้วยในอีก19ปีต่อมาเดือนกรกฎาคมปี1783นะครับวิลเลียมเฮอร์เชลได้ทำการจำแนกกระจุกดาวนี้ให้ออกเป็นดาวแต่ละดวงด้วยกล้องโทรทัศน์ขนาด20ฟุตของเขาเมสเซีย22ตั้งอยู่ในทิศทางของกลุ่มดาวคนยิงธนูค่าไรซ์เซนชั่น18ชั่วโมง36นาที 23.94 วินาที Declination ลบ23องศา54ลิปดา 17.1 ฟิลิปดาทางใต้ตั้งอยู่ห่างจากโลก 1,600 ปีแสงอายุกระจุกดาว12,000 ล้านปีมีจำนวนสมาชิก 83,000 ดวงความสว่างปรากฏ 5.1 ขนาดปรากฏ 32 ลิปดาถ้ารายการนี้เป็นที่ถูกใจก็รบกวนขอกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นรายได้ในการที่จะผลิตผลงานชิ้นต่อไปออกมานะครับขอบคุณที่ให้เกียรติติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ